โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมตำรับนี้สามารถทำเสร็จแล้วเก็บใส่กระปุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะรับประทานก็หยิบออกมาก็คุกข้าวสวยร้อนๆรับประทานได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปอุ่นอีกเลยข้าวสวยร้อนๆคดออกมาจากหม้อนะคะเอาปลาข้าวสารคั่วพริกเกลือหัวจะนิสักคลุกข้าวแล้วก็หมกไว้สักครู่นึงไข่เจียวฟองนะอุ๊ยตายแล้วรอดตายแล้วคุณผู้ชมวิธีการทดลองว่าน้ำมันของเราร้อนได้ที่ไหมเราก็หย่อนลงไปสักตัวนึงก่อนอุ๊ยนิ่งสนิทคุณผู้ชมเริ่มแล้วนะคุณผู้ชมนี่ก็เริ่มแล้วนะคะถ้าร้อนมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นลงไปปุ๊บจะฟุบเลยแต่หางปลาจะไหม้ในขณะที่ตรงกลางตัวแล้วก็หัวปลาอาจจะยังไม่สุกกรอบเพราะฉะนั้นระดับแบบนี้ถือว่าโอเคเราก็ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมคะพอใส่ปลาลงไปเสร็จก็ใช้สันตรงปลายเนี่ยคนๆไปคุณผู้ชมปลาก็จะถูกวนเป็นวงกลมอยู่ในน้ำมันตอนนี้ฟองเยอะแยะไปหมดเลยรอดูสักครู่หนึ่งฟองจะแบบทุเลาลงทีละน้อยนั่นหมายความว่าปลาเริ่มเหลืองและใช้ได้เพื่อให้การกระจายความร้อนของเราได้ที่ดีคุณผู้ชมเมนูของเราชื่อว่ายำขนมจีนปลาข้าวสารยำขนมจีนในอุดมคติของคุณคือยังไงสำหรับเราอะเหรอด้วยความที่เราอะเป็นคนกินของยำเยอะมากแต่เราไม่ชอบทานปลาร้าเพราะฉะนั้นยำขนมจีนของเราจะไม่ใส่ปลาร้าก็แล้วแต่ความชอบแล้วรสที่เราชอบกินอะก็จะเป็นโทนแบบออกหวานๆหน่อยหวานนำกินแบบกินเด็กๆกินอะก็จะแบบหวานเผ็ดอย่างเงี้ยหวานเผ็ดก็กินง่ายได้ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกการทำน้ำยำนะฮะน้ำมะนาวน้ำมะนาวนะครับพริกเราใช้พริก2แบบทำไมคุณทำเสียงอย่างนั้นน่ะแต่จริงๆยำขนมจีนอ่ะเห็นทุกครั้งอ่ะสีแดงเต็มจานอยู่แล้วอ่ะน้ำตาลปี๊บเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเอาหลังช้อนบีน้ำตาลปี๊บแบบนี จากนั้นน้ำแค่นี้หลายครั้งอ่ะเวลายำอ่ะมันคลุกได้ไม่เคลือบเส้นอ่ะเราก็จะใส่น้ำต้มสุกลงไปเป็นน้ำสะอาดที่ต้มสุกนะฮะมันคุณก็จะได้น้ำแบบนี้คลุกง่ายหน่อยเคลือบแน่นอนมาจากนั้นเรามีสมุนไพรนะครับเยอะเลยหอมแดงก่อนเลยครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะเวลาทานขนมจีนนะถั่วฝักยาวจะเป็นถั่วฝักยาวจะเป็นกระถินหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยตามด้วยต้นหอมซอยนะครับแล้วก็อันนี้ผักชีฝรั่งครับโอเคอ่ะตามด้วยขนมจีนครับฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะฝั่งโน้นทำยำขนมจีนปลาข้าวสารยำขนมจีนโอ้ยไม่มีกิจกรรมที่เร้าใจเท่าของเราสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอร์รี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะ
จุดเริ่มต้นในการทำฟรุตปาเมน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายพอรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990 บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ26827644 092-265-8968นี่นะครับก็คือเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยฮะหั่นให้ดูกันเห็นๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแน่นจริงๆตักขึ้นมา1ชิ้นแบบนี้เครื่องเยอะมากเห็นไหมฮะสีเหลืองๆอันนี้ลูกเกดสีทองเม็ดเบ้อเร่อเลยอันนี้ก็ลำไยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะครับลักษณะตัวเค้กเนี่ยมีความแน่นความฉ่ำมากแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากตอนเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเค้กนุ่มๆฉ่ำๆหอมเครื่องเทศนิดๆนะครับแล้วก็จะเจอกับลำไยนะฮะแล้วก็จะมีลูกเกดที่มีความหวานอมเปรี้ยวด้วยเรียกได้ว่าเป็นขนมที่ทานง่ายแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยครับเค้กลำไยลูกเกดสีทองนะครับ1กล่องสีแดงสวยงามแบบนี้มีเค้กลำไยลูกเกดสีทอง4ชิ้นด้วยกันนะครับแพ็คอย่างดีซีลอย่างดีส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับพร้อมโปรโมชั่นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพียงแค่450 บาทต่อกล่องครับสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่ LINE @yingsakfood นะครับหรือว่า Facebook @yingsakfood เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสั่งทางออนไลน์นะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับที่026827644ครับ